เปิดแชทนิกกี้ณชัดหลังจบรัก2ปีก้อยไม่คิดว่าจะถึงขั้นนี้ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคู่รักคนดังอย่างนิกกี้ณชัดกับก้อยอรัชพรก่อนหน้านี้มีข่าวลือหนาหูว่าทั้งคู่เลิกรากันแล้วและฝ่ายหญิงขนของหนีในโลกโซเชียลได้มีการติดแฮชแท็กนิกกี้ก้อยพุ่งข้ามวันข้ามคืนและชาวเน็ตขุดคลิปคอนเทนต์กากาของนิกกี้กับสาวหมายนุ่นสุทธิภาออกมาซึ่งนุ่นเองก็ดูสนิทกับนิกกี้เกิดเหตุจนทัวร์ลงโดยนิกกี้ยืนยันว่าเลิกกันดีจริงๆไม่มีทะเลาะขึ้นเสียงเลิกกันด้วยความรักหมามีสบายใจได้เลยว่าไม่มีดึงแขนบีบคออะไรนี้ไม่มีเลยตอนเลิกกันคือกอดกันนะแต่ยอมรับว่าเราคิดถึงเขาเรารักเขาเขาก็รักผมผมรู้ทุกวันนี้ผมยอมรับถามว่าตอนคบเคยนอกใจก้อยไหมตั้งแต่วันที่ตัดสินใจเป็นแฟนกับไม่เคยนอกใจแฟนแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยโกหกเลยในขณะที่ก้อยบอกว่าหนูว่าหนูได้มีเวลากับตัวเองเยอะค่ะรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หนูทำงานหนักมากแล้วตอนได้อยู่กับตัวเองรู้สึกสงบขึ้นเยอะแต่กับสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีหลายคนห่วงหนูในความสัมพันธ์นี้ต้องมีอะไรที่แย่มากๆแน่เลยแล้วไปว่าเขานิกกี้ขอบคุณที่เป็นห่วงเขาก็เป็นคนหนึ่งที่หนูรักก็รู้สึกว่าไม่อยากให้เขามานั่งเจออะไรที่ไม่ดีหนูก็พยายามที่สุดแล้วแค่นั้นเองทั้งหนูและเขาผ่านอะไรมาเยอะมีเรื่องอื่นเราต่อสู้กันมาสิ่งที่ห่วงตอนนี้ก็คือให้มีสติในทุกเรื่องตั้งแต่คบกันจนวันนี้ก็เขาเป็นคนที่ดีมากคนหนึ่งนิกกี้บอกต่อว่าทุกคนบอกว่าก้อยดีมากอย่าปล่อยก้อยไปนะทุกคนบอกผมหมดก็คือจริงๆแล้วผมยอมรับในการตัดสินใจของน้องก้อยถามว่ารักไหมก็รักอยู่แล้วไม่ห่วงอะไรเลยตลอด3ปีที่ผ่านมาไม่มีเรื่องที่รู้สึกไม่ดีเลย3ปีที่ผ่านมาเขาทำให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้นทุกคนก็บอกว่าโชคดีนะได้ก้อยเป็นแฟนเพราะดูดีขึ้นดูมีสติมากขึ้นถามว่าจะรีเทิร์นไหมก้อยบอกอนาคตไม่รู้ไม่สามารถตอบได้แต่วันนี้ชัดเจนแล้วล่าสุดแฟนเพจ Facebook ชื่อดังอย่างอรรถรสได้โพสต์ประเด็นข่าวก้อยนิกกี้เลิกกันพร้อมทั้งแนบเบเช่ปริศนาในคอมเมนต์ไม่รู้ว่านิกกี้คุยกับไทยรัฐซึ่งมีใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องกางเกงในหลังจากที่แชทนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์มากมาย